ข่าวโดยสำนักข่าว INN ทะลุ2ล้านป่วยโควิดใหม่7,305รายสะสม2,4274รายยังไม่นับ ATK อีก2,851รายขณะเสียชีวิตเพิ่ม51ราย ศูนข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่12พฤศจิกาย,ยน2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม7,305รายลดลงจากวันนี้และต่ำกว่า1,000ต่อวันเป็นวันที่25ติดต่อกันแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง6,651รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก323ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำที่ต้องขัง320รายและผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ11รายรวมมีผู้ป่วยสะสม2,4274รายเฉพาะตั้งแต่1เมษาย,ยนเป็นต้นมา1 9 7 5 4 1 1รายและมีผู้เสียชีวิตอีก51รายลดลงจากวันนี้ทำสถิติต่ำกว่า100รายต่อวันเป็นวันที่28ติดต่อกันรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9แล้ว1 9 9 3 4รายเฉพาะตั้งแต่1เมษาย,ยนเป็นต้นมา 1, 1 9 8 4 0รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้7,900รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนและมากกว่าผู้ป่วยใหม่อีกครั้งรวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว1,888,536รายเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา1 8 6 1 1 1้รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล95,804ราย นอกจากนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขอย่างรายงานผลการตรวจเชื้อด้วยเอทเคพบว่ามีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจำนวน2,851รายแต่ไม่นับนอยอดรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันที่นายกรัฐมนตรีปราถากถา,าประชุมเอ e เป็กซีอีโอมมิตย้ำแนวคิดไทยมุ่งมั่นจะทำให้เอ e เป็กเปิดกว้างสำหรับทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสมดุลในทุกด้าน คนเอกประยุทธจันโอทานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวปาฐกถาในการประชุมเอเป CEO ี u อีโอมิตภายใต้หัวข้อประเด็นสําคัญการเป็นเจ้าภาพของไทยในปี2565ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยแสดงความยินดีกับ A.B.A.C. นิวซีแลนด์ a C, Zealand, ที่จัดการประชุมครั้งนี้ออกมาได้เป็นอย่างดีโดยในปี2564เป็นอีกปีที่ท้าทายเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างไรก็ดี a อเปภายใต้การเป็นเจ้าภาพของนิวซีแลนด์และด้วยจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือได้พิสูจน์ว่าเอเปสามารถยืนหยัดเอาชนะความท้าทายต่างๆฟื้นฟูการสาธารณสุขเปิดพรมแดนและพลิกฟื้นเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโลกที่เราอยู่อาศัยและความมั่งคั่งร่วมกันเวลานี้โอกาสในการเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความพอดีสร้างสังคมหลังการแพร่ระบาดท,ที่มีความยั่งยืนและสมดุลโดยประเทศไทยได้นําโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดสิบเก้าและโมเดลนี้จะขับเคลื่อนประเด็นสําคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเป็กของไทย นอกจากนี้ไทยมุ่งมั่นสานต่อการทำงานที่ผ่านมาของเอเปกและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ปุตราจายาคศ2440โดยแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติผ่านปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจค่ะโดยในปี2565 25, ประเทศไทยมุ่งมั่นจะทำให้เอเปกเปิดกว้างสำหรับทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสมดุลในทุกด้านวาระการเป็นเจ้าภาพของเอเปกของไทยจะสอดคล้องกับเป้าหมายและการดำเนินการที่มีอยู่แล้วของเอเปกแต่นำเสนอภายใต้แนวคิดแบบใหม่ ปิดท้ายกันที่พนักงานสอบสวนสนอหัวหมากเชิญญาติฝั่งสอจอดำสอบปักคำเพิ่มวันนี้หลังสอบญาติฝ่าย,ายพันรยาและสมรักแล้วยังไม่พบปมอื่นนอกจากปัญหานี้สิน พันตำรวจเอกจักรเพชรเพชรพ,พลอยดินรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล4เปิดเผยกับสำนักข่าว i อ n ว่าวันนี้12พฤศจิกายนเตรียมเรียกประชุมพนักง,งานสอบสวนคดีนายทวชัยทองอ่อนหรือสจอดาใช้อาวุธปืนยิงภรรยาและลูกก่อนยิงตัวเองเสียชีวิตรวม4ี่ศพภายในบ้านพักย่านกรุงเทพกรีทาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกครั้งหลังกอ่อนหนี้ได้มีการนำภาพวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านพักที่เกิดเหตุก่อนและหลังเกิดเหตุมาตรวจสอบไม่พบบุคคลต้องสองสัย ใส่เข้าไปในบริเวณบ้านแต่อย่างใดส่วนประเด็นการก่อเหตุตำรวจยังพุ่งเป้าไปที่ปัญหาส่วนตัวเรื่องหนี้สินพร้อมระบุคดีนี้ตนเองได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลเพราะคาดีที่สังคมให้ความสนใจซึ่งตนเองให้อิสระกับพนักงานสอบสวนในการทำอย่างเต็มที่แต่กำชับว่าต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบค่ะ ด้านพันตำรวจเอกวิชัยนรงค์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าวันนี้พนักงานสอบสวนได้เชิญฝ่ายญาติของอดีตสจ,ด,จด,ดำมาสอบปากคำเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องส่วนตัวปัญหาครอบครัวหรือนี้สินหลังจากเมื่อวานได้สอบปากคำรอปภญาติฝั่งภรรยาของผู้ตายและสมรักคำสิงรวมสี่ปากไปแล้ว ซึ่งจากการสอบปากคําตอนนี้ยังไม่พบประเด็นใหม่แค่ยังให้น้ําหนักเรื่องหนี้สินโดยตอนนี้ยังทราบเพียงหนี้สินที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่10ล้านกว่าบาทส่วนสวนจดําจะมีหนี้สินอื่นๆอีกหรือไม่ยังสอบไปไม่ถึงส่วนการสรุปสํานวนคดีนอกจากรอผลสอบปากคาแล้วนะคะอยู่ระหว่างรอผลชนสูตรจากแพทย์นิติเวชอีกครั้งด้วยค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกาน,นทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN